สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลกลับมารอบนี้ญี่ปุ่นลงมือทำเองเลย City Hunter แต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ City Hunter เป็นการ์ตูนที่เด็กยุค90ทุกคนต้องเคยผ่านตาแน่นอนนะครับและหลายๆคนชอบนะครับมันเป็นการ์ตูนคอมเมดี้เรื่องราวของไซบาเรียวนะครับนักสืบที่จริงๆแล้วเขาเป็นนักสืบที่เก่งมากนะครับแต่ว่ามีอย่างเดียวก็คือเขาค่อนข้างที่จะพูดยังไงดีล่ะถ้าเป็นภาษาใต้บ้านเราก็เรียกว่าบ้าเมียนะบ้าผู้หญิงประมาณนั้นนะแล้วความตลกมันก็จะไปเกาะกับตัวละครตรงนี้ที่สร้างเสียงหัวเราะเราเห็นความประจนภัยไซบาเรียวนะครับกับคู่หูสาวสวยหรือเรียกว่าเมียก็ได้เรียกว่าเมียนัมเบอร์วันก็ได้ในอดีต Netflix มันเคยทำมาแล้ว Netflix เขาเคยมีเอามาให้เราดูเป็นเวอร์ชั่นของฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นคือแบบไอ้สัตว์มันไม่ใช่มันบอดใจมันเข้าใจว่ามันบอดใจอ่ะมันไม่ได้เลยคือใครเอนจอยก็แล้วแต่สำหรับผมคือมันบอดใจเลยนะครับกลับมารอบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็ทำได้ดีเอางี้เขาก็ทำได้ดีเหมือนเลยค่ะนี่คือเหมือนเลยนะครับพลังบงพลังบีบความหื่นกามของไซบะเรียวซีนแอคชั่นความเก่งกาจหรืออะไรมันแบบใช่เลยคือมันคราวนี้มันตรงกับคอมิกเลยแต่สำหรับผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็อยู่ในระดับกลางๆต้องมีคอมเมนต์แน่ๆรอบนี้พี่มันก็เหมือนแล้วนะซึ่ง City Hunter มันก็อยู่โพซิชันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอางี้สำหรับผมนะผมมองว่า City Hunter ถ้าคุณเป็นคนชอบการ์ตูนอยู่แล้วคุณไปดูเลยเว้ยมันเหมือนมันใช่เลยนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มี mindset ที่คล้ายผมหน่อยก็คือเหมือนน่ะดีแต่พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นป๊อปบางทีเราก็ต้องการอะไรบางอย่างที่มันแบบเซอร์ไพรส์เราด้วยหรือมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกมันเข้มข้นขึ้นกว่าตัวแอนิเมชันไม่ได้หมายความว่าต้องการให้แบบเฮ้ยใส่ความเป็นตัวเองไม่ต้องเคารพไม่ใช่การอะแดปเทชันนะครับมันยากเว้ยเข้าใจไอ้นั่นน่ะมันยากแต่มันต้องเข้มข้นขึ้นไหมกว่าตอนเวอร์ชันการ์ตูนเราก็ดูในอีกโพซิชันหนึ่งพอมันเป็นหนังคนแสดงอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่ดู City Hunter ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เด็กตอนนั้นแล้วมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันต้องการความเข้มข้นบางอย่างหลายๆช่วงมันติดเล่นจริงเว้ยมันเหมือนในการ์ตูนแต่สำหรับผมมองว่าเฮ้ยเล่าให้มันเข้มข้นขึ้นไม่ได้ให้ลดตลกลงไม่ได้ให้ลดจังหวะทาเลนต์จังหวะคอมเมดี้ในซีนแอคชั่นลงไม่ใช่เลยนะครับผมจะย้ำบ่อยหน่อยในคลิปนี้เพราะว่าต้องมีคนเข้าใจผิดแน่ๆผมแค่ต้องการรู้สึกว่าถ้ามันเข้มข้นขึ้นอีกนิดเนื้อเรื่องฝั่งที่แบบปมปัญหาต่างๆคดีคดีอะไรอย่างเงี้ยที่มันผูกกันอยู่เงี้ยให้มันเข้มข้นขึ้นอีกนิดไม่จะดีมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูครับ City Hunter มันแป๊บเดียวเองหนังมันไม่ยาวมากด้วยนะผมรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวอะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครที่หวังว่าเฮ้ยเฮียรอบนี้ City Hunter มันขอเคารพต้นฉบับเลยนะขอแบบเหมือนๆเลยนะถูกใจคุณแน่นอนนะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วแล้วต้องการจะฟังสปอยต่อก็ดูต่อได้เลยนะครับCity Hunterรอบนี้เหมือนแต่กลางๆมันน่าคิดมากนะว่าครั้งเนี้ยเหมือนแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันแบบกลางๆเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเหมือนเลยนั้นนับว่าดีไหมเหมือนเลยนะเหมือนเลยนับว่าดีไหมบางครั้งในหนังบางเรื่องในเรื่องบางเรื่องเวลาเอามาอะแดปเล่าในรูปแบบใหม่มันจำเป็นที่จะต้องปรับนู่นนิดนี่หน่อยเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อให้มันดูมีอะไรให้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์หรือตื่นตาตื่นใจเรามากขึ้น
โอเคสำหรับผมเซบะเรียวมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ตลกผมชอบเซบะเรียวแต่คราวเนี้ยผมกำลังนึกถึงแบบอาทางหนังฝรั่งที่เอาคอมิกมาทำบ่อยๆถ้าจะยกตัวอย่างแบทแมนเดี๋ยวทุกคนก็หาว่าแบบโอ้โหพี่อยากดูซิตี้ฮันเตอร์แบบเครียดๆอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่มันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่อะแดปจากการ์ตูนมาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงแล้วผมว่ารู้สึกดีจริงๆทางฝั่ง MCU ก็เป็นการอะแดปนะไม่ได้เหมือนนะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่เข้มข้นอย่างไอรอนแมนก็ได้ตอนอยู่ในการ์ตูนนะมันก็มีเนื้อเรื่องก็ติดจริงจังอยู่ใช่ไหมนะครับพอเอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นมันมีปรับนู่นนิดนี่หน่อยทำให้ดูเป็นไลฟ์แอคชั่นดูเป็นคนดูอะไรมากขึ้นอย่างน้อยๆนะผมมองว่าของไอรอนแมนตอนนั้นนะครับมันมีอะไรให้เราดูรู้สึกเข้มข้นขึ้นตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไอรอนแมนภาคแรกโคตรชอบเลยผมโคตรชอบเลยนะมันดูโอ้โหมันแบบแล้วแบบเพลงประกอบอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยพอมาฝั่งของญี่ปุ่นมันมีหนึ่งอย่างที่ผมว่าแม่งยากอยู่ก็คือสแวกการ์ตูนอะสแวกการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะแบบเอิร์กอาร์กอ่ะมึงเข้าใจป่ะมันจะเอิร์กอาร์กอ่ะมันจะแบบเล่นใหญ่เล่นโตพลังบีบ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 อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเล่นใหญ่อยู่ผมเลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยอาจจะยากคือมันเป็นจุดที่ณตอนนี้ให้ผมคิดผมก็ยังคิดไม่ตกว่าทำยังไงให้มันดูไม่เวอร์มันดูไม่โอเวอร์แอคติ้งอ่ะผมเป็นคนที่ดูเล่นใหญ่ได้เว้ยแต่บางครั้งผมรู้สึกว่าแบบถ้ามันปรับมันปรุงให้มันดูรู้สึกกลมกล่อมกว่านี้ได้ก็น่าจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างสไปเดอร์แมนอ่ะโทบี้แม็กไกวร์เล่นอ่ะคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้เหมือนในคอมิกนะโทบี้แม็กไกวร์เล่นนี่คือแบบเหมือนสไปเดอร์แมนแบบรุ่นใหญ่อ่ะมึงเข้าใจป่ะมันดูแบบสไปเดอร์แมนรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยก็ยังเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนในคอมิกแบบ 100% แต่แบบเฮ้ยเชี่ยมีเสน่ห์อะไรอย่างนั้นซึ่งผมมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมหมายถึงมันเลยเกิดความถามกับผมไงว่าอย่าง City Hunter เนี่ยเหมือนเลยรอบเนี้ยดีไหมอ่ะเรื่องนั้นเนี่ยแม่งพูดกันตามตรงนะช่องแชทกับผมเนี่ยคุยกันวันนี้ก็หาข้อตกลงไม่ได้เว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำออกมาคือมันเหมือนบางคนเขาอยากได้เหมือนเห็นอยากเห็นเหมือนถูกไหมมันเหมือนเขาเลยฟินิชตรงนั้นแต่จุดนึงที่ผมมองว่าอันนี้คนปรับจริงๆก็คือช่วงคลี่คลายปมตอนหลังอะตอนหลังคุณรู้สึกปะแม่งซีนแอคชั่นมันง่ายง่ายง่ายใส่บาเรียวด้วยความที่มันเก่งในการ์ตูนมันเก่งมากใช่ปะมันมีการแบบเอาปืนลอดแบบยิงแบบอย่างเงี้ยแบบจับปืนผิดท่าแล้วแบบยิงแป๊มแป๊มอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังคือนางเอกก็ไปด้วยขี่คายบุกไปนู่น2คนแล้วฝั่งนู้นก็เหมือนมีทหารอยู่แบบเหมือนมีลูกน้องอยู่แบบจิ๊ดนึงอะไรเงี้ยมันดูแบบมินิไซส์มันเข้าใจป่ะมันดูแบบมินิไซส์แล้วทุกอย่างตอนหลังอ่ะคือง่ายไปหมดจะทำไมกันจริงๆมึงเดินเข้าไปเลยก็ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องหัวม้วนน่ะมึงเริ่มรู้ปั๊บก็เดินเข้าไปเลยนะเข้าไปยิงไซบะเรียวคนเดียวยังได้เลยนางเอกนั่งรอร้านกาแฟหน้าตึกตรงนั้นน่าจะมีร้านกาแฟอยู่ใช่มั้ยให้นางเอกไปนั่งรอร้านกาแฟเดี๋ยวไปไม่ต้องกลัวฟังคุณยังไงไซบะเรียวแม่งกวาดหมดเลยจริงนะครับเก่งขนาดนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบมันมีจุดติดอยู่ออกมาก็เลยมันก็เลยเกิดคำถามไงว่าแบบเหมือนเนี่ยดีไหมเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกนี้แต่มันแบบอยู่ในเวอร์ชันอยู่ในโพซิชันที่มันแบบไม่แน่ใจเท่าไหร่สุดเพราะสุดท้ายแล้วหลายๆครั้งพอมันเหมือนปั๊บมันก็ดีเว้ยพอเหมือนแล้วมันดีอะไรเงี้ยเหมือนอย่างตอนวันพีซอย่างเงี้ยเหมือนเลยดีเว้ยใช่ปะเหมือนแล้วมันดีว่ะแม่งแต่พอมา City Hunter ปั๊บมันเหมือนมันล้นไปว่ะสำหรับผมมันเหมือนมันล้นไปเหมือนหนังมันล้นเกินอ่ะเหมือนหนังมันพยายามเป็นการ์ตูนแม้กระทั่งอารมณ์ต่างๆเลยด้วยซ้ำไปผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเกินหนังไปไหมผมแค่รู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีคนเอนจอยกับมัน City Hunter เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเซอร์วิสแบบโอ้โหสุดริมที่ประตูเนาะผม จริงๆ City Hunter เนี่ยผมก็ลืมแล้วมันนานจัดนะครับแล้วผมเนี่ยก็คือเป็น
แฟนคลับของ City Hunter นะเป็นหนึ่งในแฟนคลับตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่แฟนแบบเหนียวแน่นอะไรมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลืมๆมั่งอะไรมั่งแต่คาแรคเตอร์ของไซบาเรียวเนี่ยพอจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ย City Hunter เนี่ยการอะแดปเทชันเนี่ยอันเนี้ยแม่งพูดยากที่สุดเลยเพราะเขาอะแดปมาแล้วตั้งใจให้เหมือนและเซอร์วิสเลยเขาไปเวนั้นเลยไปเวนั้นโดยที่แบบไม่แคร์คนอื่นเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเรื่องบทเอาวางไว้ที่ตรงกลางก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่ามันกลางๆนะครับเหมือนก็ดีแต่สุดท้ายแล้วไฟนอลออกมามันจะรู้สึกขาดเกินๆหน่อยนะครับส่วนการแสดงอันนี้ผมให้ว่านักแสดงเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วกันนะครับนักแสดงที่ต้องมาเป็นไซบาเรียวเขาก็เป็นไซบาเรียวได้แบบเออเนี่ยไซบาเรียวดูดีกว่าตอนเวอร์ชันฝรั่งเศสเยอะเอางี้แล้วกันส่วนเรื่องการตัดต่อพวกเวอร์ชันสำหรับผมมันก็ยังอยู่ในมาตรฐานของหนังญี่ปุ่นนะพอเป็นหนังตลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลอยๆซีจีมจะลอยๆหน่อยนะครับผมแล้วก็พวกงานพร็อพงานอาร์ตอะไรมันจะดูแบบติดเล่นๆไม่ได้เรียวอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนคะแนนที่ผมให้ไว้ก็คือ6คะแนนนะครับก็ถือว่ากลางๆนะก็รู้สึกว่าแบบนิดนึงนะครับรู้สึกแบบจืดๆนิดนึงแต่ก็ดูได้นะครับมันเป็นหนังอยู่ในสตรีมมิ่งด้วยโพซิชันของหนังที่อยู่ในระดับกลางๆแบบเนี้ยถ้ามันฉายในสตรีมมิ่งเนี่ยผมยังกล้าพูดนะว่าเอ้ยลองไปดูได้เต็มปากเชิญชวนไปดูจริงๆไม่ได้เต็มปากอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณมีสมาชิกอยู่แล้วไงคุณแค่แบบเอ้ยว่างสัก2ชั่วโมงบ้างก็ลองเปิดดูเท่านั้นเองนะครับมันอยู่ในเวอร์ชันบนอยู่ในโพซิชันกลางๆนี่แล้ว Netflix เขาก็มีภาคไทยให้ด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำอย่างอื่นไปด้วยแบบฟังแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับง่ายเก็บง่ายพอมันเป็นภาคไทยปั๊บแล้วมันเป็นแค่หนังอย่างเงี้ยมันเก็บง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดู City Hunter แล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างคุณอาจจะอินกับวิธีการนำเสนอที่เขาตั้งใจให้มันเหมือนเลยก็ได้หรือคุณรู้สึกติดตรงไหนติดเหมือนผมแม้ตอนจบมันง่ายมากอยู่ดีๆก็อ่ะเหมือนอ่ะจบแล้วมาเรารีบจบดีกว่าจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยจบกลับบ้านนอนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบโอเคนะครับลองดูคอมเมนต์ดูคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูตามคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ